มิวลลิตายื่นคำขาดให้อดีตสามีก่อนเผยเหตุแท้จริงรัก16ปีจบเลี้ยงทั้งสองได้ดีแม้ไรพ่อเชื่อว่าหลายคนเขารู้จักกันอย่างดีสำหรับนักแสดงชื่อดังอย่างมิวลลิตาปัญโยพาสบุตรสาวของนักแสดงอาวุโสอย่างคุณแม่จารุวรรณปัญโยพาสซึ่งต้องบอกเลยว่ามิวลลิตาเองได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่ก่อนกลับมาเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งในบทของมัทสอนจากละครเรื่องล่าและเมื่อไม่นานมานี้ในอินสตาแกรมของเพื่อนซีแหม่มคัทริยากระจ่างเนตรที่โพสต์รูปและข้อความว่าเมื่อคุณลลิตเปิดร้านเบเกอรี่และโรงแรมสุดน่ารักแถวชะอำแฟนคลับอย่างเราก็ต้องตามมาอุดหนุนค่ะขนมคุณเขาอร่อยมากทุกชนิดรับประกันโดยคุณหมีผู้มีจิตวิญญาณและสกิลการทำขนมแบบมหัศจรรย์ขอแนะนำทุกคนให้แวะมานะคะสถานที่น่ารักเก๋มากขนมอร่อยเหาะที่สำคัญเจ้าของและเชฟมิชลินน่ารักสุดกำลังค่ะต้องบอกว่าเป็นการลงทุนทำกิจการที่สวนกระแสจริงๆค่ะแถมงานนี้ในอินสตาแกรมของร้านเองยังได้บุตรชายคนเล็กของสาวมิวอย่างอีตันศักดิเดชสัสิประภามาโชว์ลีลาบาริสต้าสุดหล่อในร้านอีกด้วย